อย่างที่บอกไปนะฮะวันนี้ตื่นมาอากาศหนาวเลยนะคะจริงๆแล้วมันเกิดจากความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีนนะคุณผู้ชมคะลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศเย็นถึงบางจังหวัดเนี่ยถึงขั้นหนาวเลยนะคะลมก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชมคะพาไปดูที่ยอดอุทยานแห่งชาติภูเรือเช้านี้ก่อนนะคะอุณหภูมิเนี่ยลดฮวบลงมาจากเมื่อวานนี้8องศาวันนี้คุณผู้ชมเหลือ2องศาลงมาแบบฮวบจริงๆลงมา6องศาเลยนะคะถือว่าต่ำที่สุดในรอบฤดูหนาวนี้แล้วนะคะขณะที่ทางอุทยานได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นชมทะเลหมอกแล้วก็ไม้ดอกเมืองหนาวด้านบนยอดอุทยานด้วยนะคะส่วนที่ลพบุรีค่ะอุณหภูมิลดต่ำลงมาอยู่ที่16องศาเซลเซียสยิ่งช่วงกลางคืนนะคะลมแรงค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะเราพี่น้องลิงทั้งหลายนะคะเดือดร้อนกันเป็นแถวๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะคือมันไม่ยอมออกมากินอาหารแทะเล็มหญ้าเหมือนทุกวันได้แต่ไปยืนตากแดดนั่งตากแดดกันแบบนี้นะคุณผู้ชมคะดูเหมือนเอาง่ายๆลิงขี้เกียจอ่ะไม่อยากทำอะไรนะคุณผู้ชมนะนั่งซุกกันเลยใช่นั่งซุกนั่งกอดกันอย่างนี้นะน่าเอ็นดูทีเดียวนะคะจนเมื่อประมาณสัก8โมงครึ่งก็ทยอยกันออกมานั่งกอดกันตากแดดแบบนี้พอยังไม่มีแดดเขาก็ไปหลบกันก่อนเนาะใช่ใช่นะนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่ได้เห็นนะฮะมีมุมน่ารักน่ารักอยู่เหมือนกันนะคะพะเยาค่ะอากาศในพื้นที่ปกคลุมด้วยเมฆฝนทำให้ท้องฟ้ามืดครึ้มมีฝนตกลงมาตลอดมีลมกระโชกแรงด้วยนะคะอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วค่ะสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงนะฮะตอนนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10องศาเซลเซียสชาวบ้านต้องก่อกองไฟเพื่อคลายความหนาวเย็นสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายกรมอุตุนิยมวิทยายังคงมีประกาศอุณหภูมิในประเทศไทยนะคะเรายังคงเจออากาศหนาวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะไปจนถึงวันที่13ก็คือพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เอ๊ะเอาเสื้อกันหนาวออกมาทันหรือเปล่าไม่รู้นะและช่วงวันที่14ถึง16มกราคมบริเวณความกดอากาศสูงจะมีกำลังอ่อนลงทำให้อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสง่ายๆก็คือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งที่อากาศจะหนาวเย็นนะคะหลังจากนั้น14ถึง16จะค่อยๆอุ่นขึ้นนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกสักระลอก2ระลอกหรือเปล่าสำหรับฤดูหนาวนี้นะฮะ